คุณได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดต้องรู้3สเต็ปก่อนกักตัวให้ปลอดภัยสเต็ปที่1ผู้ที่ต้องการแยกกักตัว Home Isolation จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังนี้1เป็นผู้ป่วยติดเชื้อระดับสีเขียวที่ไม่มีอาการ2มีอายุน้อยกว่า60ปีและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง3ไม่มีภาวะโรคอ้วนค่า BMI ได้ตามเกณฑ์หรือน้ำหนักตัวไม่เกิน90กิโลกรัม4ไม่มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD โรคไตเรื้อรัง CKD ระยะที่3ระยะที่4โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้หรือโรคอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์5พักอาศัยอยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน1คนโดยยินยอมที่จะกักตัวในที่พักอาศัยสเต็ปที่2ประเมินความพร้อมที่พักอาศัยก่อนกักตัว Home Isolation 1ต้องไม่ออกจากที่พักและห้ามผู้อื่นมาเยี่ยมที่บ้าน2. ให้ความระมัดระวังโดยไม่เข้าใกล้ผู้อื่นหากไม่ได้อยู่คนเดียวต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย2เมตรและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. แยกห้องพักห้องน้ำการใช้ของส่วนตัวออกจากผู้อื่นหากแยกไม่ได้ควรห่างจากผู้อื่นให้มากที่สุดและควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 4. ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 5. ปฏิบัติตามสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลากักตัวล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ต้องสัมผัสกับของใช้ต่างๆแยกซักผ้าเครื่องนอนด้วยสบู่หรือผงซักฟอกรวมทั้งแยกขยะจากผู้อื่นสเต็ปที่3ข้อควรระวังในการดูแลตัวเองในช่วงกักตัว1ต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองเสมอวัดอุณหภูมิร่างกายของตัวเองทุกวันหากมีอาการแย่ลงเช่นหอบเหนื่อยมีไข้สูงไม่สามารถปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้ตามปกติเองให้รีบติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาอยู่โดยเร็ว2. หากจำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลากรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัวให้ประสานงานหารถพยาบาลมารับหากประเมินความพร้อมครบถ้วนแล้วที่พักอาศัยไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกทำ Home Isolation ต้องพิจารณาสถานที่อื่นในการแยกกักตัวเช่นเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ Hospitalซึ่งจะได้รับคำแนะนำต่างๆเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่จำเป็นจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพักรักษารู้ทันระมัดระวังในการดูแลตัวเองหลังป่วยโควิดหลังจากได้รับเชื้อนาน 4-12 สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยอาจมีอาการระยะยาวที่เรียกว่าภาวะลองโควิดที่ส่วนใหญ่มักพบในผู้ป่วยที่มีอาการเชื้อลงปอดและมีโรคเรื้อรังร่วมด้วยจากการที่ปอดทำงานหนักแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่เต็มที่จึงทำให้เหนื่อยง่ายกว่าปกติและอาจมีอาการผิดปกติอื่นๆขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล1. สังเกตความผิดปกติมีไข้ไอหอบเหนื่อยง่ายหากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ 2. ในรายที่มีโรคประจำตัวมีอาการเชื้อลงปอดเข้าพักรักษาตัวนานควรตรวจติดตามประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง 3. ผู้ที่เพิ่งหายจากอาการโควิดไม่แนะนำให้ออกกำลังกายที่จะทำให้เหนื่อยเกินไป 4. สำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงแนะนำตรวจร่างกายเป็นประจำตามคำแนะนำของแพทย์